อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM เชื่อว่าขนมปังเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนมีให้เลือกซื้อเลือกกินหลากหลายรูปแบบเลยค่ะแต่ถ้าใครคิดอยากจะทำกินเองแต่ละบ้านคงไม่ได้มีเครื่องตีขนมปังกันทุกบ้านวันนี้เรามีเทคนิคการทำขนมปังแบบนวดมือที่ใครๆก็สามารถทำได้ในรูปแบบของพูอาผ่าเป็นการขึ้นรูปและอบในลักษณะติดกันหลายๆแผ่นสามารถฉีกรับประทานได้มากน้อยตามความต้องการเหมาะสำหรับทำกินที่บ้านหรือทำเสิร์ฟในงานจัดเลี้ยงก็ได้เช่นกันซึ่งในการทำขนมปังส่วนประกอบสำคัญคือแป้งโดยแป้งที่เราเลือกใช้คือแป้งขนมปังตรายานอวกาศที่มีโปรตีนสูงเนื้อละเอียดมีความยืดหยุ่นเนื้อขนมปังไม่แห้งมีความนุ่มเหมาะสำหรับการทำขนมปังจะได้เนื้อที่เนียนขึ้นรูปได้ตามทรงที่ต้องการซึ่งวันนี้เราจะทำขนมปังผักชีกันค่ะลำดับแรกเรามาทำไส้ผักชีกระเทียมกันก่อนใส่เนยลงในภาชนะตามด้วยผักชีสับหยาบผักชีลาวสับและกระเทียมสับคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ต่อไปเป็นวิธีทำขนมปังใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังชนิดหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำนวดผสมให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มนวดจนส่วนผสมก้อนโดเนียนพักก้อนโด20นาทีแบ่งก้อนโดสีขาวออกเป็น9ส่วนก้อนละ50กรัมรีก้อนโดแต่ละก้อนเท่าๆกันทาเนยผักชีกระเทียมที่เตรียมไว้ลงบนแป้งโดแผ่นที่1วางทับด้วยแป้งโดแผ่นที่2ทาเนยผักชีกระเทียมทับวางทับด้วยแป้งโดแผ่นที่3ตามด้วยทาเนยผักชีกระเทียมให้ทั่วทำเช่นเดิมจนกระทั่งครบตัดแบ่งครึ่งทาเนยผักชีกระเทียมลงบนแป้งโดให้ทั่วนำแป้งโดอีกส่วนประกบวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักให้ขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นาน 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทเทคนิคง่ายๆในการทำขนมปังที่ใครก็สามารถทำได้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็สามารถทำขนมอร่อยๆได้หลากหลายเลยค่ะ